สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแมงโก้นะก็อยู่ในเกม Pet Simulator นะครับวันนี้เราจะมาหาเป็นเจ้าตัวนี้ครับคือมันจะเป็นแพ็ค Exclusive เหมือนเดิมนะเหมือนคลิปก่อนนะครับที่ผมอัดเป็นคลิปเจ้าตัวคาปิบาร่าไปนะคือเราจะเก็บเป็น3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้ตรงไหนอยู่ไหน3ตัวที่มันเป็นโฮโลแกรมนะครับนั่นจะเป็นโฮโลแกรม X slot นะผมจะเก็บเป็น3ตัวนะครับโฮโลแกรม X slot แล้วก็เป็นเจ้าตัวอยู่ไหนเอ่ยโฮโลแกรมช้างแล้วก็ตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนเนี่ยมันซ่อนๆนี่ไงโฮโลแกรมไทเกอร์นะครับมันขึ้นเครื่องหมายนี้อยู่นะมันมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะเก็บนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นเจ้าตัวอยู่ไหน X slot โฮโลแกรมนะครับคือเป็นฮิว X slot โฮโลแกรมนะอยู่ไหนเอ้าหายอันนี้หาไม่เจอนี่ไงเราจะเก็บเป็นเจ้าตัวฮิวโฮโลแกรม X slot นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะของท้ายคลิปนี้นะมาอย่างนั้นไปหาก่อนเลยครับตัวแรกเราจะเริ่มจากบนไปล่างก่อนบนไปล่างเป็นโฮโลแกรม X slot ก่อนค้นหาเลยครับผมขอ 3B ผมซื้อครับ 3Bแต่ทุกคนครับเราเจอประมูลนะครับประมูลโฮโลแกรมชาร์กเฮ้ยประมูลเลย 1B เฮ้ย 1B สิพี่ 1B เขียน1อย่างเดียวไม่ได้ 1B 1B ประมูลไปผมเอา 1B มาครับโฮโลแกรมชาร์กมีประมูลมาพอดีไงพอดีมันมีประมูลเอามา 1B จะจบที่ 1B ไหมผมว่าจบแหละโฮโลแกรมชาร์กเนี่ยมาดูใกล้ๆเฮ้ยมีคนบิดครับมีคนบิดอย่างนี้ต้องบิดกลับนะเราต้องบิดเป็นเจ้าตัวนี้ครับนี่บิดไปเลยแปะ ผมไหว 1.5 นะครับคือ 1.5 ผมไหวนะเจ้าตัวนี้นะครับ 1.5 นะจะต่อไหมเอาต่อไหมเพื่อนต่อไหมคืออันนี้เพิ่มมาแค่ 40m เองนะจากราคาเพิ่มมาเพชรแค่อีก 40m มาเฮ้ยเหมือนเพื่อนเอาต่อ 1.1 1.1 เอ้ย B พี่ B รีบเปลี่ยน B เอาต่อผมเอาต่อครับ 1.1 1.1 ประมูลครับมีคนประมูลมาพอดีเป็นถือว่าโชคดีครับโฮโลแกรมชาร์ก 1.1 ผมว่าน่าจะได้แล้วแหละนะทางเนี้ยมาได้ละโอเคได้เลยครับได้แล้วกว่าจะได้นี่มาแล้วตอนแรกวางแผนคือจะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของตัวเล็กนะครับมานี่ล็อกก่อนเลยได้มาแล้วครับ1ตัวนะเฮ้ยชื่อมันต้องเปลี่ยนชื่อมันต้องเป็นอะไรเนี่ยเฟิร์สโฮโลแกรมมั้ยไม่เอาไปเดี๋ยวอย่างนั้นเอาชื่อนี้ไปก่อนครับชื่อนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะเราจะเอาแบบไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อมันบังตาต่อไปนะครับเราก็จะไปหา X slot นะครับโฮโลแกรม X slot ครั้งนี้มันต้องหาได้ครับคือตัวแรกเราได้มาแล้วตัวแรกที่เหลือน่าจะไม่ยากนะที่เหลือมาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟนี้มันจะเป็นยังไงเซิร์ฟนี้แล้วเก็บในแพ็ค Exclusive เดียวกันเหมือนเดิมครับเป็นคอนเทนต์ใหม่นะซึ่งผมก็จะมีคอนเทนต์ใหม่มาอีกกันนะครับก็คือจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมนะคอมเมนต์มาว่าให้ผมเล่นเกม Roblox Map อะไรนะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าจะให้ผมเล่นแมปอะไรนะครับผมก็จะทำแมปนั้นนะถ้าแมปไหนมันน่าสนใจผมก็จะทำแมปนั้นครับคอมเมนต์มากันเยอะๆนะนี่ไงโฮโลแกรม X slot เจอละ 2.8B เหรอ 2.8B เอาตัวนี้ละกัน 2.8B มาจัดไปเลยครับเฮ้ยทำไมซื้อไม่ได้เอ้าอะไรทำไมซื้อไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอย่าบักนะเฮ้ยอย่านะอย่าบักนะมันมี2ตัวครับซึ่งตัวอีกตัวนึงมันซื้อได้โอเคซื้อตัวนี้เลยมาครับมาเลี้ยวตัวที่2ของเราแบบง่ายดายแบบง่ายดายบอกว่าง่ายดายเลยต่อไปก็ต้องเหลือตัวสุดท้ายครับโฮโลแกรมไทเกอร์ไปหากันเลยมาแล้วครับกับตัวต่อไปโฮโลแกรมไทเกอร์2B เฮ้ยรู้สึกว่าพาร์ทนี้มันจบเร็วนะพาร์ทเนี้ยมันจบเร็วนะครับเหลือแค่หาฮิวเอง
พาร์ทนี้จบเร็วมากบอกเลยว่าจบเร็วมีราคาถูกกว่านี้ไหมอ่ะ 2B เลยนะ 2B มาเอาก็ได้ครับเอาก็ได้มาหน่อยมาอยู่ร้านไหนนะลืมแล้วอยู่ร้านไหนเอาอยู่ร้านด้านบนครับตรงนี้ซื้อเลยละกันโอเลแกมไซเกอร์เพราะว่ามันเป็นสเต็งวีครับเขาเลยขายแพงนะน่าจะอย่างนั้นนะจากการคาดเดามาล็อกไว้ก่อนเลยล็อกอยู่ไหนมันอยู่ไหนแล้วหาไม่เจออ๋อนี่ครับมันภาพมันไม่โหลดหรือว่ายังไงภาพมันไม่โหลดแล้วเนี่ยภาพมันไม่โหลดอ่ะมันขึ้นคนใหม่ question mark นะครับอย่างนั้นต่อไปเมื่อกี้เจอแว๊บๆด้านล่างโฮโลแกรมชาร์กมาอีกตัวนึงเออโอ้กะจะซื้อออกร้านเฉยโอ้โหออกร้านเฉยเลยออกร้านแบบเหมือนไม่ให้ผมซื้ออ่ะอย่างนั้นไปครับกับโฮโลแกรมฮิวที่ทุกคนรอคอยครับตัวนี้เลยโฮโลแกรมฮิวโฮโลแกรมเอ็กซ์ลอตนะครับเอ็กซ์ลอตมาเราไปหาหน่อยราคางบเพชรที่ผมมีอ่ะผมซื้อนะครับในงบแต่ถ้ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็จะลดลงไปเหลือฮิวโฮโลแกรมชาร์กนะครับเออโอ้โห114Bแพงเกินไปไม่เอาเราเปลี่ยนร้านไอ้ตรงนี้มีหรือเปล่าแถวนี้เฮ้ยโอ้ตัวใหม่ชายนี่ดักแมตเตอร์ที่เป็นโลกของด็อกเวิลด์นะครับมันพลังมัน322คิวเลยนะเออเยอะมากเลยนะครับต่อไปมีตัวไหนอีกเฮ้ยด้านบนแวบๆด้านบน 90B เฮ้ย 90B เหรอเจ้าของอยู่ไหมอ่ะเจ้าของอยู่ไหนอยู่หรือเปล่าเจ้าของเราลองไปหาร้านอื่นก่อนเผื่อซื้อแล้วแบบแป๊กอ่ะเออซื้อแล้วแป๊กไปเจอร้านอื่นถูกกว่าเฮ้ยยูตัวใหม่ได้แม่ตัวนี้มีกี่ตัวแล้วอ่ะไม่บอกด้วยอันนี้แบบใช้นี่500Bเลยเหรอแพงมากเลยนะนั่นอ่ะร้านอื่นมีหรือเปล่าอยากทรงไม่น่ามีตรงนี้ก็ไม่น่ามีเขาประมูลอะไรกันอ่ะโอ้ยี่ตัวนี้เฮ้ยไททานิกครับไททานิกตัวใหม่ที่มันเป็นสีแนวพาสเทลนะ 6.8T เลยหรอมีลายเซ็นด้วยแพงมากเดี๋ยวลองดูหน่อยมีกี่ตัวแล้วมันไม่บอกอีกแล้วโอ้ว่ามีกี่ตัวมีร้านไหนถูกกว่านี้ไหมไม่มีจะไปซื้อร้านเมื่อกี้แล้วนะกลับไปทีร้านปิดเนี่ยโอ้โหไม่เอานะมา 90B เหรอหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวเจ้าของมาอ่ะ 85B ไหมต้องต่อหน่อยแต่ราคามันผมว่าเนี้ยถูกแล้วนะ 90B ซื้อเลยละกันครับมาเพราะเมื่อกี้เจ้าของเขาไม่อยู่นะล็อกก่อนอันนี้ล็อกก่อนเออแล้วผมก็มีโฮโลแกรมชาร์กแล้วด้วยนะครับนี่รวมมิดครับรวมมิดโฮโลแกรมต่อไปเหลือไททานิกไททานิกนี่คือแบบอีกไกลอ่ะอีกยาวอีกนานบอกเลยนี่เท่ๆครับหอมๆหวานๆตรงนี้ขอแบบจุดที่มันเห็นชัดหน่อยจุดที่มันเห็นชัดตรงนี้นี่สวยๆเลยดูโฮโลแกรมครับแล้วก็ก็จดหมายแล้วไม่ได้ดูมานานนะครับถ้าใครอยากส่งสัตว์มาขอหาชื่อตัวเองแป๊บชื่อตัวเองนี่ครับก็จะเป็น ID มันก็9726นะก็สามารถส่งสัตว์มาได้นะครับเออกล่องจดหมายแล้วไม่ได้ดูกันนานเลยนะไม่ดูกันนานเลยมาลองโอ้ย21เหรอ21เลยเหรอแมงโก้2อ๋ออันนี้ก็เป็นแอดมินผมเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแอดมินผมเองนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับนี่ขอบคุณแอดมินนี่ส่งเป็นฮิวอีโวฮิวล็อกมานะครับเคยฮิวล็อกนะครับฮิวอีโวล็อกนะขอบคุณด้วยนะส่งมา2ตัวเลยนะครับแอดมินแล้วก็ส่งเป็นอัปเดตไฮคลิปอีกด้วยนะครับคน NFC ของเรานะโลเพลย์ครับพี่โลเพลย์ส่งเป็นเพชร 1B พร้อมกับฮอตด็อกแบบดาร์กมาสเตอร์นะก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่อะไรนะอิมบาฟอนนะครับอิมบาฟอนส่งเป็นเพชร 30M มานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่จอนนี่ส่งเป็นซุมบารุคอกี้พร้อมกับเพชร 200M มาเฮ้ยเพชร 2B อิสเซเยติโอ้เยอะโอ้เพชรอีก 2B ครับพี่จอนดี้ส่งมาเยอะแยะแล้วก็พี่ WKC นะครับส่งเป็นซุมบารุคอกี้มาพร้อมกับเพชร 50M ก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่ชอนที่ส่งมาอีกแล้วเพชร 1B กับตัวอีสเตอร์ยาตินะเพชรอีก 100 โอ้ส่งมาเยอะมาก
พี่จอนนี่ส่งมาเยอะโอ้โหดูดิเพชร1 1B เฮ้ยส่งมาเยอะเกินนะครับอันนี้เป็นพี่อะไรเพชรกันเพชรกันนะครับส่งเป็นรุ่นไลโนมานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแบบดาร์คมาสเตอร์ด้วยนะแล้วก็พี่ WKC อีกแล้วอันนี้พี่แบมบูด้วยพี่แบมบูส่งเป็น35M มานะครับเพชรนะก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ส่งเป็นเพชร 500M มาด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่วารานะส่งเป็นลัคกี้มังกี้มานะครับก็รับไปเลยครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พี่แบมบูส่งปิดท้ายนะปิดท้ายส่งเป็นเพชร 175M นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับมารับหมดเลยดูเพชรนะครับตอนแรกมี 4B นะลองรับดูหน่อยมีกี่ B แปะโอ้โห 12B ได้เพชรเยอะมากเลยนะได้เพชรเยอะมากเฮ้ยฮิวอีโวฮิวอีโวล็อกก่อนเราล็อกก่อนเลยฮิวอีโวนี้เราได้มาแล้วฮิวอีโวตรงนี้นะครับที่แอดมินให้มานะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะบ๊ายบายนะครับ